ท่านแรกที่จะมาอยู่บนเวทีกับเรานะฮะเป็นแชมป์มวยรอบอิซูซุครับครั้งที่25ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆจากทุกท่านต้อนรับดอกบัวอาบยาพิษรุ่งราวี PK เส้นชัยมวยไทยเยรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่25ประเทศไทยมวยไทยเรารักมวยไทยคนไทยมวยไทยเราเกิดเป็นคนไทยรักชาติรักมวยไทยเรารักมวยไทยคนไทยและผู้ที่จะมาทำการแย่งสิทธิ์เป็นตัวแทนในครั้งนี้นะครับเป็นจอมบู๊คนใหม่จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับนักมวยบังกล้องผม2ครั้งแล้วครับโอเคขอเสียงต้อนรับมังกรปากน้ำโพเต็ง1สิทธิ์เจ้สายรุ้งเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยสิทธิ์เจ๊สายรุ้งมังกรปากน้ำโพประเทศไทยเดินทางมาถึงมวยคู่สำคัญของไทยไฟท์สนามแรกของเราครับอีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์72กิโลกรัมครึ่งนะครับเพื่อนำผู้ชนะเข้าไปแข่งขันในมวยรอบของไทยไฟท์ของเราชิงเงิน2ล้านวันนี้ใครชนะได้ 500,000 บาทครับชนะได้ 500,000 แล้วเข้ามีโอกาสเข้าไปชิง2ล้านบาท2ล้านบาทอีกนะครับเอาละฮะมาดูประวัติทางด้านของนักชกมุมขาวครับบ้านเดียวกับผมเลยครับรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมครับดอกบัวอาบยาพิษลูกหลานจากอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีโอ้คนอีสานเหรอครับเนี่ย180ซมผมนี่หน้าไม่ให้ใช่มั้ยฮะโอ้โหครับหน้าไม่ให้แต่ใจรักนะครับ70กิโลกรัมครับทางด้านของรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่25ลูกศิษย์ของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองครับครับส่วนมุมดำนะครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งนี่มังกรปากน้ำโพฉายาของเขานะครับชื่อจริงชื่อนายเอกพันธ์สมบูรณ์ทรัพย์อายุ22ปีเป็นคนเลือดเนื้อเชื้อไขอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสูง178ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด71ครั้งชนะ55แพ้12เสมอ4ครั้งครับน่าสนใจมากครับมวยคู่นี้ครับมาจากภาคกลางนะฮะภาคกลางนะนครสวรรค์นะภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของเจ๊สายรุ้งหญิงเหล็กในวงการมวยอีกคนนึงครับตอนนี้ฟิตซ้อมเตรียมตัวอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับอาจารย์สุรัตน์นั่นเองนะครับในวงการมวยที่รู้จักกันดีนะครับวันนี้นะครับต้องตั้งใจทั้งคู่เลยนะครับแหมเชียร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางด้านของซียิ่นกุยครับแสนเชิงปิ่นสินชัยครับขึ้นมาถอนมงคลให้กับทางด้านของเจ้าเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งหนักแรงอยู่ที่เขาครับส่วนเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับถอนมงคลให้กับรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมอายุไล่เรียงกันครับ19กับ22ปีครับซ้ายกับซ้ายครับโอ้ยนี่แหละครับหนักแรงต้องยกให้เต็ง1นะครับอุ้ยหมัด1 2ครับเอาเจอกับปั้นซ้ายของเต็ง1ครับรัดได้ปัดสองซ้ายครับเต็งหนึ่งไปแล้วครับใส่กันแล้วครับ 500,000 ครับคุณผู้ชมครับ 500,000 รออยู่ครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคือจินตราประยูรครับแหมบวกกับปัดปัดสองซ้ายครับเอาละครับโกรธกันมาจากไหนไม่ทราบแต่ว่าเป็นหน้าที่ครับชกให้สนุกถูกใจคนดูและที่สำคัญต้องการชนะทั้งคู่ด้วยตอนปากน้ำโพเจอกับดอกบัวอาบยาพิษเรามีแม่งแข้งขวาพื้นไปครับเชียวหน้าไปนิดเดียวครับ
อะไรก็โดนครับซ้ายมาซ้ายมาแล้วขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับสไตล์การชกของเต็งหนึ่งแล้วก็วางแข้งอาชีพหลักของลูกตาบีนี่เป็นมวยเข่านะครับตอนนี้เจอกับมัดเสือสองครับมาเจอกับมัดอีกแล้วครับบวกสองคืนครับกับมัดซ้ายครับเต็งหนึ่งกับมัดซ้ายหลุดไปครับเจอสองต่อยซ้ายยาวครับชิดตัวกับสองซ้ายแตกแล้วครับโอ้โหเต็งหนึ่งแตกแล้วครับสองเข้าก่อนฮะแต่ตัวเองแตกแล้วครับนี่ครับมีตำหนิเล็กน้อยครับแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับการให้คะแนนครับในเรื่องของการแตกมัดหนึ่งสองครับโอ้โหเจอกับมัดซ้ายของเต็งหนึ่งนี่รุ่งราวีถึงก็หยุดกึ๊กไปเหมือนกันครับแม่พยายามจะปักศอกซ้ายแผลไม่ต้องแผลครับเจอศอกขวาอีกแล้วครับเกมจะกดดันนะครับเงินรางวัลสูงนะครับมาครับรุ่งราวีปกตินี่เครื่องจะร้อนช้าครับถ้าเกิดมาชกไทยไฟมาร้อนช้าไม่ได้เพราะว่าจะต้องแข่งสามยกมาเองครับคิดช้าไม่ได้ครับเร็วออกเร็วออกชัดเจนออกให้จ่ายแจ้งมีการชนะครับลองเชิงควรเชิงนี่ไม่มีครับไทยไฟใส่กันเลยครับแม่ขวาครับพวกเราพี่ของพวกเราไม่ได้แฟนทั้งผมยาเสียงมาเลยเอาใจสปอนเซอร์หน้าดูเลยนะครับให้คู่ตัวนี้อาจจะช่วยอีกต้องได้ด้วยครับผมเอาละครับพักกันครับท่านผู้ชมกลับมาครับที่ไทยไฟท์นายร้อยพัชรจอมเกล้าครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากเทคโนโลยีจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทโพลิชั่นจำกัดมหาชนครับยกที่2ครับคู่สำคัญครับอิซูซูครับซูเปอร์ไฟครับผมยกสำคัญมาแล้วครับคู่ที่2นี้หรือยกเดียวครับยกนี้ยกต่อไปดูครับว่าใครจะได้มีตั๋วไปนะตัวแพงด้วยครับขยับเข้าหาครับเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งมันช้าไม่ได้นะครับต้องวิ่งฟันศอกซ้ายครับกับมัดซ้ายครับหน้าหงายทีเดียวครับลูกเราพี่เจอศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหแกซ้ายล้วนๆครับต่อยซ้ายศอกซ้ายคือต้องเดินบดนะครับเต็งหนึ่งครับเอาละครับเป็นทางด้านของลูกราวีครับเสื้อเดินก็เกียรติคมสิงครับเต็งหนึ่งยกนี้ขึ้นมาขยันนะฮะนี่รอบวกซ้ายอยู่แล้วครับเต็งหนึ่งครับไปครับว่าแหมมวยชก3ยกถ้าเกิดเป็นมียก4ยก5รุ่งราวีได้เปรียบแน่นอนครับแต่ว่าชกกัน3ยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับในรอบนี้แหละนะครับในปีที่แล้วจำได้นะครับชนะยนต์ทีเคแสงชัยทำการครับครับชนะไซยกพันม่วงทุกอย่างนะครับโอ้ยชนะไปหลายบ้านไปใหญ่ชุดตัวแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับ30นาทีสุดท้ายเจออะไรครับครับเจอ2ก็จอดเลยครับโอ้ยเจอแค่ซ้ายครับก็มีรัดก็ตีครับที่ตอนนี้เลือดในหมาผู้บรรยายครับโอ้โหเต็มเสื้อทั้งหมดเลยกรรมการกินพามายูนครับแยกออกมาเลือดพลาดของแท้แล้วครับแตกทั้งคู่แล้วครับตอนนี้แตกทั้งคู่แล้วครับไทยครับโอ้โหเกือบจะตกเวทีต่างหากครับกรรมการภูกิจยื้อเข้ามาครับบอกว่าชกกันให้ครบ3ยกก่อนครับหนีไปไหนจะหนีไปไหนลูกราวีขยับเข้าหาครับขยับเข้าหาเจอกับปั้นซ้ายของเต็งหนึ่งเจอศอกซ้ายครับลูกราวีแข้งขวาคือเต็งหนึ่งมาแข้งซ้ายปั้นศอกซ้ายกับปั้นขวาไปเจอกับเจอศอกซ้ายครับโอ้โหอาแล้วครับทำดีครับทำดีสนุกครับสนุกครับยกนี้ยกที่สองครับพักกันก่อนครับยกหน้าการันตีความเดือดกว่านี้ครับมาช้าครับแรกศอกแรกมันครับนี่นะครับจะมาโยนเข่าลอยนี่ก็สวยนะครับขอบคุณตู้ตำเงินออนไลน์บุญเติมส่วนน้ำนาวาวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโชว์ดีซีก็มาด้วยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3นะครับเสริมความมั่นใจสดๆเล
ลือดสดกระเด็นมาตรงผู้บรรยายจริงครับที่เชียงของครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับลูกราวีเดินครับเจอหมัด1 2แข้งซ้ายครับเต็ง1โอ้ยปวดโอ้ยปวดได้ดีครับเต็ง1ครับโยนเข่าซ้ายครับเต็ง1แตกทั้งคู่โอ้โหปวดเลือดพล่านจริงๆวันนี้ก็แตกแบบเดียวกันด้วยครับโอ้ยมีศอกซ้ายอีกแล้วครับลูกราวีโอ้ยนี่แหละครับเจอลูกหนักของโอ้โหกระโจนเข้าไปเจอศอกครับเต็มนะฮะความสุขสนานเราก็จะได้ตัวแทน1ท่านที่จะมาชกในศึกไทไฟปี2015รุ่น 72.5 กิโลกรัมครับผลการแข่งขันอยู่ในมือผมแล้วครับ Ladies and gentlemen and the Thai representative in Thai Fight 2015 72.5 kilograms is the winner is เต็ง1สิทธิ์เจสายรุ่งเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ่งครับมังกรปากขอสิทธิ์ดังๆส่งเสียงโบมือดังๆให้กับรุ่งระวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมด้วยครับวันนี้แล้วก็ได้สิทธิ์เข้าไปยิง2ล้านในการแข่งไทไฟท์ในสนามต่อไปครับยินดีด้วย5แสนนี้เอามาอุดคืนไปก่อนครับผม2ล้านอนาคตข้างหน้าจะไปขอยืมสองแสนพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับพักกันเดี๋ยวครับ